วันนี้จะมาสอนพับที่ตั้งโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถตั้งได้แบบมั่นคงนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะพับไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกันเลยค่ะค่ะกระดาษที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาดเนี่ยแล้วแต่อยากจะได้เล็กหรือใหญ่นะคะแต่ที่ใช้อันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด15คูณ15เซนติเมตรนะคะพับเลยค่ะพับครึ่งก่อนนะคะนะคะนี่ค่ะพับครึ่งนะคะเมื่อเราพับครึ่งเสร็จเราก็พับครึ่งของครึ่งนะคะพับทั้งสองฝั่งนะคะพับด้านนี้เสร็จเดี๋ยวพับด้านบนลงมาด้วยนะคะโอเคค่ะเมื่อเราพับเสร็จนะเดี๋ยวเราก็กลับกระดาษนะคะไปอีกฝั่งนึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับครึ่งนะคะลงมาค่ะค่ะเมื่อเราพับครึ่งเสร็จนะคะก็คลี่กระดาษออกมาแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพับเอาด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะในลักษณะครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะกรีดนะคะให้เป็นรอยเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะพับด้านบนลงมานะคะเหมือนกันนะคะทำลักษณะเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะค่ะเมื่อเราพับฝั่งนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปพับอีกฝั่งหนึ่งนะคะทำเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษมาในลักษณะแบบนี้เห็นรอยขีดใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรอยร่องแบบนี้เนาะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นไหมคะเห็นมุมสองฝั่งไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพับกระดาษนะคะเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคทั้งสองฝั่งนะคะโอเคค่ะแบบนี้นะแล้วก็พับลงมานะคะแล้วก็เอาข้างบนขึ้นไปแบบนี้ค่ะกรีดกระดาษนะคะให้กระดาษเนี่ยมีรอยที่เราต้องกรีดกระดาษให้กระดาษมีรอยในเมื่อรอยชัดเนี่ยเวลาเราพับครั้งต่อไปเนี่ยในแบบอื่นเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะคะโอเคเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะนี่โอเคค่ะวางกระดาษในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพับด้านบนนะคะขึ้นไปนะคะขึ้นไปครึ่งนึงนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่นะคะกรีดให้มันมีรอยเห็นรอยชัดหน่อยนะคะโอเคค่ะโอเคคลี่กระดาษออกมานะคะนี่คลี่กระดาษออกมานะคะเห็นไหมคะพอเราคลี่เราก็จะเห็นรอยที่เราพับนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรอยสามเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็พับนะคะกระดาษที่เราใช้เนี่ยคุณแม่ใช้กระดาษ180กรัมนะคะกระดาษจะหนาหน่อยนะคะเพื่อว่าถ้าเราใช้กระดาษหนาเนี่ยกระดาษของเราเนี่ยตัวที่ตั้งโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยจะได้มีความแรงนะคะนี่นะคะพับนี่ให้มันเป็นรอยเห็นเป็นสี่เหลี่ยมด้านในนะคะที่ชัดเจนนะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคนะคะพลิกกระดาษมานะฝั่งนี้นะคะโอเคทำตามนะคะเดี๋ยวเราเอากระดาษออกมานะคะแบบนี้นะคลี่กระดาษออกมานะคะโอเคนี่
แล้วเดี๋ยวพับตามนะคะพับแบบนี้นะคะพับมุมนะคะเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะชุบแบบนี้นะคะเป็นมุมแบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็ดันกระดาษขึ้นมานะคะปึ๊บเราจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนี่เราดันกระดาษขึ้นมานะคะโอเคค่ะนี่นะคะกรีดให้เป็นรอยหน่อยนะมันจะได้เห็นชัดนะคะแล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยจะได้มีความคมชัดด้วยนะคะนี่นะคะกรีดหน่อยเพราะว่ากระดาษเราหนาเนาะมันก็จะเห็นมันจะพับยากนิดนึงค่ะนะคะพลิกกระดาษนะคะนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เอากระดาษฝั่งนี้นะคะใส่กลับไปแบบนี้โอเคนี่ค่ะก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะคะมีเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกระดาษแบบนี้นะคะเห็นมุมข้างหน้าใช่ไหมคะมันจะเป็นรอยมันจะเป็นแบบเปิดได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับกระดาษแบบนี้นะคะพลิกนะคะแล้วก็เอามุมตรงนี้เห็นกระดาษนะคะใส่เข้าไปด้านในนะคะแล้วเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งทับมานะคะแบบนี้พับในลักษณะแบบนี้นะคะนี่มุมกระดาษของเราก็จะหายไปนะคะนี่กระดาษของเราก็จะได้แบบนี้นะคะไม่เปิดแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าใครอยากให้แข็งแรงเนี่ยจะติดสก็อตเทปหรือติดกาวก็ได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้ติดกาวหรือสก็อตเทปอะไรเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งนึงนะคะอีกฝั่งนึงก็ไม่ยากเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพับให้มันเป็นรูปทรงนะคะดึงกระดาษออกมาฝั่งนึงนะแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงยัดเข้าไปด้านในชุบแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือของเราเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะไม่ยากเลยเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะที่ตั้งโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะสามารถจะพกพาได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ขั้นตอนก็คือพับแบบนี้พับลงมานะคะเดี๋ยวนะดูอีกทีนะนี่ดันลงมาแบบนี้นะคะพับฟืบแล้วก็พับด้านบนนะคะนี่นะคะมันก็จะแบนแล้วเห็นไหมคะเราสามารถเอาใส่กระเป๋าหรือพกพาได้นะคะเอาไปตั้งเวลาเราออกไปข้างนอกได้นะคะสะดวกมากเลยค่ะนี่ค่ะเวลาใช้นะคะแล้วก็ดึงออกมาฟืบแล้วก็วางแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือตั้งได้เลยค่ะค่ะมาลองตั้งโทรศัพท์มือถือกันดูนะคะนี่ค่ะตั้งแบบนี้เลยเห็นไหมคะสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทำอันใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้ทำเพื่อจะเอามาวาง iPad นะคะเป็นอันใหญ่นะคะนี่เอาวางแท็บเล็ตนะคะแล้วก็อันเล็กเนี่ยวางมือถือนะคะเดี๋ยวเรามาวางกันดูนะคะว่าจะวางได้หรือเปล่านะคะนี่อันนี้จะวางมือถือนะคะอีกอันนึงจะวางแท็บเล็ตของเรานะคะนี่ค่ะว้าวเห็นไหมคะวางได้ด้วยค่ะนี่นะคะแข็งแรงแล้วก็สามารถวางได้นะคะเรียบร้อยนั้นวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามน้องออโต้เยอะๆนะคะ